เป็นผีเผดบ่กล้ามาหาลูกพ่อกับแม่ไม่กล้ามาหาลูกเพราะว่าแต่ก่อนเกลียดชังลูกพอจะคานเข้ามาหาลูกก็ร้อนเหมือนไฟที่ลูกได้ไปบวชกับพ่อแม่พ่อแม่เกลียดชังพ่อแม่ด่าหลายบ่เลี้ยงบ่ไปใส่เบ็ดบ่ไปใส่ม่องลักปล่อยปานนี้พ่อแม่ให้ก็ได้ลักนี้มาบวชทีนี้ก็เลยมากราบครั้งแรกน้องชายที่เป็นพระอรหันต์เดินจงกรมอยู่ไม่มองดูเลยเห็นเปรตพี่ชายมาหาน้องชายไม่สนใจเดินจงกรมเฉยทีนี้เปรตพี่ชายก็เลยว่าวบัดในห้องขึ้นน้องเอ้ยบัดนั้นซอยในท้อนอันนี้อายเจ้าได้บัดนั้นอันนี้อายเจ้าเด้อซอยในเด้อพ่อกับแม่บ่กล้าเข้ามามีแต่คอยในน้ำมาหาเจ้าได้มันห้อนเข้ามาหาเจ้าบ่ได้ศีลธรรมมันแผ่นมันเผาความบ่ดีบ่งามอ้ายได้พ่อมาได้ซอยในหลาเอ้ยเอ๊ะท่านก็เลยนึกได้เรามีพี่ชายอยู่คนหนึ่งเรามีพ่อมีแม่แต่ท่านเหล่านั้นตายไปหมดแล้วก็เลยหันกลับมาดูก็จำได้ไปเป็นพี่ชายท่านเป็นพี่ชายของเราหรือถูกแล้วฉันเป็นพี่ชายของท่านไม่มีจะอยู่จะกินขอได้โปรดช่วยเหลือสงเคราะห์โดยเถิดทั้งพ่อทั้งแม่ไม่มีจะอยู่จะกินก็เลยท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงรอไม่เกินวันพรุ่งนี้เราจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลทักขิณานุปทานกิจไปให้ในคืนนั้นท่านก็ประชุมพระสิบสองรูปที่อยู่ด้วยกันไปบิณฑบาตได้มาเท่าไหร่เอามารวมกันท่านไม่มีลาภสักการะมากนักท่านอยู่ในป่าต่างองค์ต่างไปบิณฑบาตได้อาหารบิณฑบาตมารวมกันแล้วก็ไปนิมนต์พระที่อื่นมาเหมือนที่เห็นพระมาเยอะๆเนี่ยเรานิมนต์ที่อื่นมาพระที่เราถวายสังฆทานวันนี้เราก็ถวายสังฆทานวัดอื่นแต่วัดของเรานี้เราถือว่าเป็นเจ้าภาพด้วยกันเหมือนกับพระโปรดทะปาทะนั่นแหละท่านก็เลยไปบิณฑบาตมา12องค์เอาอาหารบิณฑบาตมารวมกันแล้วก็ไปนิมนต์พระวัดอื่นมาถวายทักขิณานุปทานแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้บิดามารดาให้พี่ชายตลอดทั้งปุพพเปตชนทั้งหลายในชาติก่อนก็ดีชาติก่อนๆก่อนๆโน้นก็ดีเรียกร้องเชิญเข้ามาหรือจะเป็นเทวดาอยู่สวรรค์ชั้นกามาวจรรูปาวจรก็เชิญมาเป็นสักขีพยานไปแนะนำมาถ้าเรียกมาท่านก็ถวายสังฆทานพอถวายเสร็จปั๊บในคืนนั้นตอนกลางคืนปรากฏเห็นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ชายอ้วนท้วนสมบูรณ์ไม่ผอมมีผิวพรรณสว่างสวยงดงามแล้วก็มาบอกท่านจะสังเกตวันนี้ในคุสังฆทานท่านเห็นอะไรเห็นไหมรองเท้าอยู่ข้างๆอาตมามาเห็นว่าทั้งสังฆทานของเราเนี่ยมีรองเท้าอยู่คู่เดียวอาตมาเลยบอกให้น้องชายพากันไปซื้อรองเท้ามาใส่ข้างๆทุกอันเพราะอะไรเพราะมันไม่มีมันมีอันเดียวรองเท้านี่ภาษาบาลีว่ายานหนังแปลว่ายานเปรตผู้เป็นพ่อเป็นแม่และเป็นพี่ชายมาปรากฏตัวต่อลูกต่อน้องชายสว่างสวยรุ่งเรืองอ้วนท้วนสมบูรณ์ผิวพรรณดังทองคำก็บอกว่าข้าวน้ำโภชนะอาหารนั้นพ่อแม่และพี่ชายได้กินหมดแล้วหายหิวแล้วอิ่มอ้วนท้วนสมบูรณ์แต่พ่อแม่และพี่ชายเนี่ยไม่มีผ้าจะนุ่งจะห่มเห็นไหมยังเปื่อยกายอยู่ขอท่านจงอุทิศให้อีกทีหนึ่งท่านก็ไปหาเก็บผ้าเศษมันบริหารงานคือคู่มือในไหนไปหาเก็บผ้าเศษตามถังขยะกองขยะเอามาซักเอามาต้มน้ำร้อนซักเอามาเย็บกรณีมนต์ภาวัดอื่นมาถวายเป็นผ้าบางสกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่เปรตผู้เป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็พี่ชายในวันต่อมาครั้นถึงวันต่อมาก็มาปรากฏอีกทีหนึ่งทีนี้สว่างสวยมีเสื้อผ้าอาภรณ์อันเป็นทิพย์สวยงามมากประดับประดาอลังการด้วยรัตนชาติเดินมากลิ่นหอมฟุ้งจากกลิ่นเหม็นคาวกรุงทีนี้กลิ่นหอมก็เลยบอกว่าข้าปลาอาหารก็ได้กินแล้วพระเถระเอ้ยหายหิวแล้วบัดนี้เสื้อผ้าก็ได้แล้วมีเครื่องนุ่งห่มเป็นผ้าทิพย์พวกเราเลือกนุ่งห่มอาทิเวลาเราถวายไปเนี่ยพ
พระสงฆ์รับแล้วอนุโมทนาแล้วพวกนั้นอนุโมทนาผ้าจะเป็นผ้าไม่ดีมันก็จะกลายเป็นผ้าทิพย์เป็นของทิพย์มันอยู่ที่เจตนาของเราเจตนาของเราดีถ้าเรียกว่าปุเพวทานาสุมโนเมื่อก่อนให้ทานก็ใจดีใจดีถ้าทางจิตตังปัสสาเทติในขณะที่ให้ทานอยู่ก็เกิดความผ่องใสอิ่มเอิบใจอย่างวันนี้ให้ทานอยู่อาตมาไม่กินข้าวเลยก็อิ่มมันอิ่มใจมันผ่องใสที่เรียกว่าปัสสาเทติถ้าตังจิตตังปัสสาเทติในขณะที่กำลังให้ทานอยู่จิตใจก็ผ่องใสเบิกบานสุดท้ายทัตตวาอัตมโนโหติเมื่อให้ทานไปแล้วจิตใจก็เบิกบานแจ่มใสไม่วุ่นวายเอสาปุญญัสสะสัมปทานนั่นแหละเป็นความสมบูรณ์ของบุญภาษาบาลีว่าสัมปทาแปลว่าถึงพร้อมสมบูรณ์ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า perfection of merit ความสมบูรณ์ของบุญอันนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษบ้างเพราะอาตมาอ่านพระไตรปิฎก3ฉบับภาษาไทยภาษาบาลีภาษาอังกฤษควบคู่กันพอบางทีมันล้างเธอไม่ได้เทศสอนฝรั่งเด้กมันก็ต้องรอภาษาฝรั่งในสตัวเสร็จแล้วเป็นยังไงของเล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่าเข้าใจว่ามันไม่มีคุณค่าแต่มันจะมีคุณมีค่าทั้งหมดถ้าใจเรามันดีก่อนให้ก็มีจิตใจอันดีขณะที่ให้มันก็มีจิตใจอิ่มเอิบผ่องใสเมื่อให้ทานไปแล้วจิตใจก็เบิกบานแสนจะเบิกบานไม่ต้องกินแหงแข็งใจแข็งใจเมื่อนั้นแหละเปอร์เฟคชั่นเมื่อนั้นแหละสมบูรณ์ของบุญท่านไปหาผ้าในกองขยะมาย้อมแล้วก็มาถวายวันใหม่ปรากฏว่าเปรตทั้ง3ปรากฏตัวว่าได้นุ่งผ้าทิพย์กลิ่นหอมตลบอบอวลและพยังไม่พออีกนะขอทีเดียวก็บ่ขอพี่เปรตทุกมื้อนี้ก็ได้ท่านเป็นคอยที่บอกว่าขอทีเดียวเราเป็นยังคือมาขออะไรทีเดียวผัดเบาอีกกันโอ้ยได้อยู่ก็ได้อยู่ได้กินก็ได้กินแล้วเสื้อผ้าก็ได้นุ่งแล้วบ่มีบ่อนอยู่บ่ได้บ่มีเงื่อนผัดว่าโอ้ยซอยในท้องมันเป็นยังจะมาขอทีเดียวเราก็ไปคอยคอยที่ว่าที่ที่จะมาขออะไรทีเดียวท่านทำยังไงรู้ไหมพระเทระองค์นี้ท่านก็เลยว่าไปชวนเพื่อน12รูปไปหาเก็บใบตองเก็บใบตองมาเย็บมาเห็ดตูบเห็ดกุฏิกุฏิเนี่ยเป็นภาษาบาลีกุฏินี่แปลว่ากระท่อมนะจำไว้ให้ดีตรงกับภาษาไทยว่ากระท่อมภาษาลาวว่าตูบกุฏินี่ตูบเลยมันต้องหาเห็ดดีดอกขันพาพระมิ่งพันยูไปปุ๊บตูบพันยูคือผีนี่ก็ได้ดอกเป็นบาปดอกได้บุญภาษาฝรั่งเขาว่าฮัตฮัตแต่ก็แปลว่ากระท่อม HOTHUT ฮักกระท่อมกระท่อมตูบพระองค์นั้นท่านก็ไปหาเก็บใบตองใบตองซาดใบตองกลุ่มมานี้มาเห็ดฝาแล้วก็มุ่งใบตองแอมฝาแทบตองภาษาบาลีว่าบันนะปันนะปันนะกุติงบันนาศาลาพระเวสสันดรนั่นนะที่เอาเห็นหุ้มงามๆเขาเขียนนะจ้างกับโบแมนเขาบ่เคยเขาแปลภาษาบาลีไม่รู้เฮ็ดฮู้ภาษาพระเวสสันดรปันกุฏิทรงไทยงามงามความจริงพระเวสสันดรอยู่ฟ้าแทบตองปันนะศาลากวงมุ่งไปตองปูฝากกันยังว่าหันเด้ปูฝากไม่ไฟแล้วก็แอมไปตองภาษาบาลีผู้ใดไปเรียนภาษาบาลียกแรกๆจะต้องท่องแล้วเตลังน้ำมันปันนังใบไม้ยานังยางก็ต้องท่องไปละปันนังตัวปอแต่ว่ามันจะกลายเป็นตัวบอมาถึงภาษาไทยเรียกว่าบันนะศาลาภาษาบาลีว่าปันนังปันนะศาลาปันนะกุฏิงแปลว่ากุฏิมุงใบตองฝาใบตองท่านไปพาเพื่อนไปหาเก็บใบตองมาทำฝากุฏิขี้ข้านปั้งแล้วประเด็นนี้สิเศร้าเลยได้เนี่ยมาทำฝากุฏิแล้วก็ถวายสังฆทานแก่สงฆ์ในที่ทั้ง4รุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งพอถึงกลางคืนวันใหม่ก็มาอีกแล้ววันนี้เพราะว่ามาวันนี้มีวิมานมีปราสาทลอยมานั่งมาในปราสาทบอกว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญด้วยความเมตตาของท่านอาหารทิพย์ก็มีกินผ้าทิพย์ก็มีนุ่งมีห่มพวกเราพ้นแล้วจากทุกขเวทนาในเปตโลในปิตวิสัยวันนี้วิมานลอยมาอยู่ในอากาศรุ่งเรืองเหมือนดาวประกายพฤกษ์
ประดับประดาด้วยรัตนชาติต่างๆงดงามมากบานีนั้นศาลานะกุฏิใบตองนั้นลอยมาในอากาศเป็นวิมานมีแต่แก้วประดับประดาอันนี้มันเป็นที่เจตนาของผู้ให้ทานและผู้รับทานเป็นผู้มีคุณอันใดเลยบานีพันยังบ่แลกอีกเลยบานะคือบ่ขอเธอเดียวจะบอกไว้ว่าเนี่ยละเป็นตะขี้ข้านจังว่าโอ้ยพระท่านขอได้โปรดเถอะพวกเราเดินไปในที่ไม่สม่ำเสมอหนอหญ้าคามันปักตีนหนอหญ้าคายังปัดตีนพี่เพจอยู่ขนาดขอนิมนต์พระคุณเจ้าอุทิศส่วนกุศลพวกที่เป็นญาณแห่งแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอนุเคราะห์ด้วยเถิดบัดนี้มันยังญาณภาษาบาลีว่าญาณนังเกิบบัดนี้ยังได้เกิดปะดิพระคุณเจ้าโปรดทาทาพระท่านก็พาเพื่อน12รูปไปถากไม้ปริชัตตะไม่ยังไม่ปริชัตตะต้นทองนี่นะไม่ท่อเบาๆนี่นะหัวใจอยู่บนต้นทองหลังดอกแดงๆมันบางมันเบาได้มาถากดีๆกับจอหูเอาเสื้อผูกเฮ็ดเกิบก็นิมนต์พระมารับถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้แก่ท่านเปรตทั้งสามผู้เป็นบิดามารดาและเป็นพี่ชายบัดนี้พอรุ่งขึ้นวันใหม่ตกเวลาราตรีกลางคืนมาอีกแล้วบัดนี้บ่ยางได้บัดนี้ขี่รถมาในอากาศอันนี้คือยานที่ท่านถวายให้ไม่ทอกแท้ๆกินให้เป็นยังจะได้ขี่มาเป็นรถมันเป็นรถม้าเทียมด้วยม้า 1,000 ตัวด้วยบุญด้วยกุศลที่ท่านได้อุทิศส่วนกุศลให้ประกอบไปด้วยความสมบูรณ์พร้อมแห่งบุญมีอะไร 1. ถึงพร้อมด้วยวัตถุสมบัติวัตถุเครื่องให้ทานถึงพร้อมแล้ว 2. เจตนาของท่านงดงามพร้อมแล้ว 3. เขตตสมบัติผู้รับเรียกว่าเป็นเขตเป็นนานเป็นผู้มีศีลมีธรรมอันงดงามแล้วและเปรตเหล่านั้นก็ได้อนุโมทนาก็เลยได้รับเมื่อได้รับแล้วพระพุทธเจ้าท่านได้ยินต่อหน้าพระองค์นี้ท่านก็เลยเทศน์ในภิกษุองค์อื่นฟังว่าเรื่องราวนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้การกระทำแม้จะน้อยก็ตามท่านบอกว่าถ้าเต็มไปด้วยศรัทธาเต็มไปด้วยความเลื่อมใสจริงๆบุญนั้นไม่เล็กไม่น้อยดอกบุญของเรานี่ไม่น้อยเลยพวกท่านทั้งหลายมาวันนั้นจำนวนมากมันอยู่ที่เจตนาขอให้เจตนาของเราบริสุทธิ์จริงใจจริงๆบางทีเราไปอ่านดูในพระไตรปิฎกจนไม่น่าเชื่อเฮ็ดพอกจอกหลอกแจกเล็กเล็กน้อยๆเป็นยังคือได้ดีแท้เขาท่านหลายกว่านั้นเพิ่นสิบ่ได้บ่ปะตักกบฟังเทศซื่อๆเป็นยังจะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงวันนี้ท่านทั้งหลายโปรดสังเกตนะอาตมาถวายเป็นสังฆทานเป็นคุและเขียนเป็นสังฆทานไม่ถวายเป็นองค์มีกี่วัดมี11วัดเราก็ทำเป็น11คุแล้วก็ถวายเป็นสังฆทานไม่ได้ถวายให้ท่านผู้มาองค์เดียวนะท่านเอาไปนู้นโน้นวัดของท่านมีพระกี่รูปต้องถือว่าเป็นสมบัติของสงฆ์ถวายเป็นสังฆทานมันได้บุญหลายกว่ากันเด้ถ้าถวายให้องค์เดียวรับไปองค์เดียวท่านเรียกว่าปฏิภูคลิกทานพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญมีเรื่องเล่าไว้ในทันทะวิมานนวัตถุมีผู้หญิงสองคนพี่น้องคนหนึ่งชื่อว่าทันทะคนหนึ่งชื่อว่าพัทระสองคนมีผัวคนเดียวกันสองพี่น้องได้ผัวคนเดียวกันพี่สาวเป็นเมียใหญ่เป็นเมียหลวงน้องสาวเป็นเมียน้อยแต่มีผัวคนเดียวกันต่อมาพากันเลื่อมใสในพระรัตนตรัยพากันทำบุญพี่สาวทำบุญมากกว่าน้องสาวเพราะเป็นเมียหลวงได้เงินเยอะอยากทำอะไรก็ทำแต่ถวายไปพระองค์เดียวน้องสาวได้สิ่งได้ขอมาทำบุญถวายเป็นสังฆทานแก่สงฆ์ถวายยกวัดเลยไม่ได้ถวายให้องค์ใดองค์หนึ่งถวายให้แก่สงฆ์อย่างวันนี้เราถวายเป็นสังฆทาน11วัดถ้ารับไปท่านจะใช้คนเดียวก็แล้วแต่ท่านคือว่าท่านมาเป็นผู้รับแทนสนทั้งสองคนพี่น้องนั้นตายไปแล้วเป็นยังไงตายไปแล้วไม่เห็นกัน
พี่สาวที่เป็นเมียหลวงที่ให้ทานมากๆไปเกิดอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงดาวดึงเป็นสวรรค์ชั้นที่สองจาตุมมหาราชาตาวดึงสาดาวดึงเป็นสวรรค์ชั้นที่สองมีอายุ1,000ปีทิพย์ไม่เห็นหน้าน้องสาวเลยทำบุญด้วยกันแต่สุดท้ายมีการประชุมใหญ่ของหมู่เทพชั้นกามาวจรตั้ง6ชั้นไปประชุมร่วมกันพี่สาวกับน้องสาวได้ไปพบกันปรากฏว่าน้องสาวนี่สว่างสวยรุ่งเรืองมากด้วยที่ผสมบัติยิ่งใหญ่พี่สาวเข้าไปใกล้ไม่ได้น้องสาวจําได้พี่ทําไมอยู่ไกลฉันนั่งมาใกล้ๆฉันสิบอกฉันไปใกล้ไม่ได้รัศมีของเธอมันครอบงำฉันหมดฉันก็ถามเธอหน่อยทันละฉันถามเธอให้ทานเพียงเล็กน้อยฉันให้ทานกว่าเธอมากแสนจะมากทำไมฉันจึงไม่รุ่งเรืองเหมือนเธอรุ่งเรืองเหมือนดาวประกายพฤกษ์เธอทำไมรุ่งเรืองมากบุญของเธอมีมากกว่าฉันน้องสาวบอกว่าฉันถวายสังฆทานให้แก่สงฆ์ให้แก่พระสงฆ์ทั้งหมดแม้จะรับองค์เดียวก็ตามถือว่าถวายให้แก่สงฆ์ทั้งหมดที่มีอันเป็นรัตนะในหนึ่งของรัตนตรัยแต่พี่ถวายให้แก่ปฏิปุคลิกทานถวายปฏิปุคลิกทานถวายทานแก่สงฆ์องค์ใดแก่พระองค์ใดองค์หนึ่งบุญจึงมีน้อยกว่ากันอานิสงส์จึงมีน้อยกว่ากันวันนี้ทำเป็นตัวอย่างให้ท่านได้เห็นเราถวายไปวัดละ2,000เนี่ยเป็นปัจจัยท่านจะเอาไปใช้อะไรแก่วัดของท่านก็เป็นเรื่องของท่านแต่เราไม่ได้ถวายให้องค์ใดองค์หนึ่งที่มานี้นะเราถวายให้สงฆ์ในวัดนั้นเรียกว่าสังฆทานเพื่อจะได้ประโยชน์มากๆแก่สงฆ์แก่พระศาสนาและแก่ผู้ที่ล่วงลับดับไปแล้วท่านบอกว่านัตถิจิตังปสันนัมหิอปการนามาทักขินาเมื่อจิตใจเลื่อมใสแล้วบุญนั้นจะชื่อว่าน้อยไม่มีเลยวันนี้จะบอกท่านทั้งหลายเรื่องบุญเล็กๆน้อยๆกลับไปบ้านไปช่องให้ทำใจให้มันถูกทำบุญให้มันถูกเฮ็ดบุญให้มันถูกเฮ็ดให้เบิ่งคนบ้านเพิ่นว่าจะสิตัวขั้นสิไถหน้าให้ถามคุ้ยบังสักก่อนขณะคุ้ยบ่พร้อมจะจูงเข่าใส่ไถขั้นสิทำบุญให้ถามหานักปราชญ์ผู้ฉลาดรอบหูสิจูงเจ้าใส่บุญขั้นได้เฮาสิเอาบุญไปหาถามหมอลำคนสิเอามือใดโดไปหาหมอลำมันสิจูงเจ้าใส่บุญมันสิจูงเจ้าใส่หมอนหกคนไปหาถามหนังคนมันบ่แม่นตัวคนขั้นสิทำบุญให้ไปถามหานักปราชญ์ผู้ฉลาดรอบรู้สิจุงเจ้าใส่บุญปะท่านอันนี้มื้อใดเนาะหมอลำขนาดนั้นคันนี้สิว่างว่าไปถามเขาบ่ไปหาถามนักปราชญ์มันบ่ได้บุญเด้ทีนี้ทำบุญหน่อยๆก็ได้บุญหลายคันทำใจให้มันเป็นทำใจให้มันถูกเคยได้ยินบ่กักกะตะกะวิมานวิมานกับปูภาษาบาลีได้ชื่อได้คำนี้เด้อกักกะตะกะนี่แปลว่ากระปูกระปูที่มันมี9ขา8ขา10กับ9มันน่ะนะกระปูกําแพงเพชรที่มันกินข้าวเจ้าดีๆนั่นน่ะรู้จักบ่บ่มีมาขอเซรีเด้มีเทวดาองค์หนึ่งมานั่งอยู่ในวิมานลอยมาในอากาศพระนารถะท่านเจริญสมาธิภาวนาแล้วท่านเข้าสู่นิโรธสมาบัติท่านเสวยความสุขอยู่ในวิหารธรรมของท่านแล้วมีเทพตนหนึ่งนั่งมาในวิมานทองประดับประดาด้วยรัตนชาติอันรุ่งเรืองลอยมาในอากาศและมีกระปูใหญ่ตัวหนึ่งกระปูทองคำไตอันน่อนนุ่มประสาทนั้นอยู่แปลกประหลาดเพิ่นนี่ว่าแปลกประหลาดภาษาบาลีว่ากักกัตตะกะวิมานวิมานกระปูวิมานกระปูจีวันเด้อกระปูเด้อเอาน้ำมาให้กินแน่จังหน่อยสิได้บุญหลายกว่ากระปูทับเอามารถพอได้กินจะก๊อกหน่อยกินแล้วไม่สิปวดเหนียวบริเนียวจักเถื่อแต่สองมันนี่มันนั่งอยู่ไหนมันอิ่มบุญพอมันเลยอันพอ
ท่านก็เลยถามท่านนาลทะก็เลยถามดูก่อนท่านเทพบุตรวิมานของท่านรุ่งเรืองเหมือนดาวประกายพฤกษ์ประดับประดาด้วยรัตนชาติต่างๆแปลกประหลาดมากทำไมจึงมีปูทองคำอยู่ใต้ปราสาทของท่านลอยมากับท่านเราอยากจะรู้เราทำแล้วท่านจงตอบเถิดเทพบุตรเราอยากจะรู้นักท่านทำบุญอะไรท่านทำบุญทำกุศลอะไรท่านจะได้มีวิมานกระปูทองอยู่ข้างล่างนี้แล้วว่าจังใดแล้วบอกว่าท่านผู้เจริญกับผมเป็นมนุษย์เป็นคนจนรับจ้างเฝ้านาเขาจ้างให้ไปเฝ้าหน้าหน้าเจ้าของบ่มีได้หันจ้างไปเฝ้าหน้าไล่นกไล่อันนั้นอันนี้แล้วไล่มหอยเสรีไล่กระปูกำแพงเพชรบุญนั่นแหละเขาจะเอาไปเฝ้านานาเศรษฐีถ้าปูมันกัดต้นข้าวก็ให้กำจัดปูถ้าหอยมันกัดก็ให้กำจัดหอยถ้านกมันมากินก็ให้ไล่นกนาเศรษฐีไม่ใช่นาคนจนที่นี่บังเอิญมันมีเรื่องราวที่จะต้องฆ่ากระปูไปทานบ่มีนักกินฟังกันดีบ่มีนักกินแม่แก้วกระปูนี่นะแกงกระปูนี่ไปถวายพระอรหันต์เป็นยังเป็นจะไปถวายพระอรหันต์องค์นั้นเป็นหูหนองจักสิเมนหรือว่าเมนยาปะนี่หมอหุงฟังดีๆเด้อหมอยาพระองค์นั้นเป็นโรคหูหูมีน้ำหนวกหูมีน้ำหนวกหูไม่ค่อยได้ยินเสียงบึ้งบึ้งบึ้งเป็นน้ำหนองหูไหลมาหมอรักษาไม่หายรักษาจังไดก็บ่เศร้าหูดังบึ้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 งบางเฮาสิว่าหยังลงออกหูบ่ลงออกหูเนาะเสียงเบาทั้งน้องมาบ่ได้ยินได้ยินแต่เสียงอันนี้บึ้ง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 นี่มือดีขึ้นดีมีน้ำน้องไหลออกมาพระพุทธเจ้าเพิ่นเป็นหมอยาบ่รู้จังไดพระพุทธเจ้าบอกว่าโลกเจ้าเนี่ยกินอาหารกระปูกินอาหารรสปูกกตะละสังโภชนังแปลว่าโภชนะที่ประกอบด้วยรสปูสิดีประทานพระพุทธเจ้าสร้างว่าเพิ่นเป็นหมอยาอยู่บ่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเป็นหมอยาเพิ่นคือหมอจัดพระองค์นั้นก็เลยจำได้ว่าพระพุทธเจ้าบอกให้กินอาหารประกอบด้วยรสปูแกงกระปูกินป่นกระปูกินดีประทานผู้ใดเจ็บหูรอบมือเลยเด้อแม่นกว่าพระพุทธเจ้าอยู่บ่ดีบ่ดีบ่ว่าเราลองเลยคอยจื้อเป็นน้ำพระพุทธเจ้าผู้ใดหูดังหูหนวกไหนกันเอากระปูมากินกูดูทีนี้พระองค์นั้นท่านก็เลยไปท่านเดินผ่านนาคนนั้นไปคนนั้นนั่งพนมมือถามพระผู้เป็นเจ้ามาจากไหนหนอท่านจะไปที่ไหนกับผมเป็นคนเฝ้านาที่นี่มีอะไรจะพออนุเคราะห์ท่านได้บ้างผมปรารถนาบุญปรารถนากุศลเฮ้อเราได้ยินไปสิคือทำมาเกยนี่แหละอาจารย์เกยหนึ่งหูหนวกครั้งหนึ่งได้นั่งอยู่นี่อยู่ฟองขันว่าทั้งเพิ่นบ่ได้ยินเพิ่นเฮ้อเราดอกถามเธอกันยังเฮ้อบ่ยังเพิ่นบ่ห่วยเพิ่นนี่เป็นจังได๋บ่พระอรหันต์เพิ่นบ่มีมายาใดพระอรหันต์ท่านไม่มีมายาท่านก็เลยบอกว่าอาตมาหูไม่ดีหมอเขารักษายังไงก็ไม่หายหูข่อยบ่ดีตัวพอออกไปจะว่าข่อยเห็นแต่ปากแก้วงงับจักจะว่าหยังไปท่านหมอเขารักษาลาแล้วข้าเจ้าอยากได้บุญมหาบ่ดีไปท่านแต่พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าคันได้กินอาหารประกอบด้วยรถกระปูนี่สีดีไปท่านว้ายบ่ยังบ่ยังผู้ขาได้บุญแน่แล้วว่านิมนต์ท่านพักผ่อนอยู่ที่นี่ผมอยากจะสงเคราะห์คีรณะเภสัชแก่ท่านรักษาหูท่านว่าซั่นเว้าแห้งๆแล้วบ่ได้ยินแล้วก็ไปห้องใส่หูอยู่ดีว่าซั่นข้าน้อยสิหายามาให้ว่าซั่นครับอาจารย์ท่านโอ้จักท่านบ่ได้ยินแล้วก็ถาเพิ่นไปหากระปูแล้วกระปูเบิดอยู่หน้าแกงกระปูแน่ป่นกระปูแน่เบิดกระปูเอามาถวายท่านก็ฉัน
แต่ในตำนานไม่ได้เล่าต่อไปว่าหายหรือไม่หายแต่ปรากฏว่าชายคนนั้นกลับไปบ้านได้ถวายกระปูและอิ่มใจโอ้ดีใจเด้บ่มีแน่แน่กินแน่ทานมื้อนี้สมาโชคดีแท้ผู้รับทายทานก็มาถึงทักขิณาทานก็มาโดยบังเอิญและเราก็เป็นคนจนของจะให้ทานก็ไม่มีวันนี้มันบังเอิญดีใจเด้กระปูกระปืดพาวาจากไรกระปูและแกกระปูปนกระปูให้กินให้เพิ่นกินเลยอิ่มใจมาบ้านยางมาน้ำทางเนี่ยงัวส้นตายปะเนี่ยงัวบอกงัวจักจะบอกงัวบอกงัวเป็นบ้าหมาบ้าอันนี้กันงัวบอกนี่งัวบ้าเล่นมาส้นเราตายตายปั๊บงัวขิงอีกทีหนึ่งอยู่โพนตัวเจ้าของมีรัศมีสว่างสวัยบนวิมานในอากาศหลังจากนั้นมีปราสาทประกอบด้วยรัตนชาติแก้วต่างๆ9ประการรุ่งเรืองอย่างยิ่งข้างล่างยังมีกระปูทองคำหนุนประสาทตายโง่งมอยู่ลอยไปในอากาศพร้อมบ่ได้เว้าเองได้บ่ได้ผู้ใดเจ็บหูร้องบ่ได้ทีนี้ถ้าเราดูสรุปง่ายๆโอ้ยมันบ่ยากตัวจะขึ้นสวรรค์ซื่อๆซ้ำแกงกระปูก็ได้ขึ้นสวรรค์หน่อยมันบ่แม่นแนวง่ายเด้หมู่เจ้าสิว่าง่ายอยู่บ่หั่นบ่แม่นบ่ยากเด้มันจะต้องประกอบด้วย 1. เจตนาสัมปทามีเจตนาถึงพร้อม3การบุพเจตนาก่อนที่จะทานก็ใจดีอยากทานในขณะที่ทานจิตใจก็ผ่องใสทานไปแล้วจิตใจก็ไม่เศร้าหมองอันนี้เรียกว่าเจตนาสัมปทา 2. เขตสัมปทาเขตสัมปทาผู้รับทานของเฮานั้นเป็นเขตในแปลว่าหน้าของท่านเนี่ยคือเขาปลูกเมื่อวานลงใส่หน้าขันหน้าดีมันก็ได้ผลไปวานใส่หน้าบาขี่กระตาอยู่ทั้งโคกผลบนโต๊ะแห่งตายซ้ำคือผู้รับทานของเราเป็นผู้มีศีลยิ่งได้พระอริยะเจ้าได้พระอรหันต์คือหมอเนี่ยหมอกระปูเนี่ยไปปนกระปูให้พระอรหันต์กินตัวนั้นมันหน้าดีอันนั้นหน้าดีๆพอหาได้ใส่กระปูพันดีดอกมันดีโลดเขตสัมปทาวัตถุสัมปทาเจตนาสัมปทามันถึงพร้อมบัดมันบ่แม่นแนวง่ายเด้มานี่แท้เฮาก็คือกันพวกเราเกิดมาในสมัยนี้มันไกลห่างยุคพระอริยเจ้าเราพระอรหันต์จักเพิ่นอยู่ไสเฮาก็บ่ฮู้จักแต่เฮาก็เป็นปุถุชนเราไม่สามารถจะรู้เรื่องรู้ราวของพระอริยเจ้าพระอรหันต์ได้เราก็ทานจัดการกับเจตนาของเราปุพเพวทานาสุมโนเมื่อก่อนจะให้ทานน้อยก็ตามมากก็ตามหยาบก็ตามละเอียดก็ตามต้องให้สุมโนแปลว่าใจดีใจดีได้บ่แม่นสิทําบุญแล้วให้กับเฟือดกับฟาดยุ่งกับผู้นั้นยากกับผู้นี้ให้ลูกให้หลานบ่เอาอันนั้นบ่ดีแล้วเพิ่นว่าปุพเพวทานาสุมโนเมื่อเริ่มก่อนจะให้ทานก็ใจดีทะตังจิตตังปัสสาทะเยในขณะที่ให้ทานอยู่จิตใจก็เริ่มใสผ่องใสทัตตวาอัตมโนโหติเมื่อให้ทานไปแล้วจิตใจก็สว่างสวัยเบิกบานไม่กินแหนงแข็งใจครั้งสุดท้ายเอสาปุญญัสสะสัมปทานั่นแหละเป็นความสมบูรณ์แห่งบุญนั่นแหละคือความสมบูรณ์แห่งทานเอาเท่านี้เนาะบ่ได้เทศให้ฟังดอกว่ามาฟังซื่อๆนี่พอสมควรแล้วเด้คอยก็สิได้ไปลดน้ำหนักแล้วมันสมควรแก่เวลาปานี้ฟังเทศเอาบุญก็คือสิได้บุญอยู่เนาะได้บุญคือหยังแล้วเรียงคือกบตัวนั้นชื่อได้อยู่บ่ล่ะขึ้นต้นกบฟังเทศได้เป็นเทวดาว่าจังได๋มันทุโกหังปุเรอาสิงแต่ก่อนขน้อยเป็นกบบัดนี้แต่ก่อนขน้อยเป็นโยมว่าซั่นเด้อบ่ต้องเป็นกบนะเฮาเป็นคนนี่ฟังเอาบุญแล้วตอนหลังมาฟังเอากุศลทำทานอย่างไรทำบุญอย่างไรมึงจะสมบูรณ์มึงจึงเป็นเอสาปุญญัสสะสัมปทานั่นแหละเป็นความสมบูรณ์ความถึงพร้อมแห่งบุญดังที่กล่าวมาสมควรแก่เวลาปานนี้ได้บุญหลายตลบหลายสิ่งหลายอย่างได้ทำมาครบถ้วนทั้ง10กิริยาการสัมมาคารวะผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้ก็เป็นบุญอันหนึ่งเรียกว่าปัจจายนามัยบุญสำเร็จจากการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่วันนี้เราทำแล้วการมาขวายขวัญช่วยกันเรียกว่าเป็นการ
ชื่นขวายขวายกิจกรรมอันเป็นบุญนี้เราก็ได้ทําแล้วศีลใหม่ก็สมาทานศีลแล้วทานใหม่ก็ให้ทานกันมาแล้วธรรมเทศนาใหม่ฟังเทศแสดงธรรมก็แสดงแล้วธรรมสวนาใหม่การฟังธรรมก็ฟังแล้วสุดท้ายทิฏฐุชุกรรมกระทำความเห็นความเข้าใจให้ถูกต้องให้ซื่อตรงต่อธรรมต่อวินัยต่อหลักการต่อคำสอนของพุทธเจ้าสมบุญแบบวันนี้ได้ครบ10บุญพอดี10บุญอย่างน้อยๆบุญใหญ่3ประการทานศีลภาวนาได้3แล้วลูกมันอีก7ตัวก็ได้ครบเป็น10สมควรแก่เวลาขอความเจริญงอกงามเจริญรุ่งเรืองในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในศีลในธรรมอยู่เย็นเป็นสุขคำจุนวัดฟาศาสนาคำจุนพระพุทธศาสนาช่วยกันทั้งอุบาสกอุบาสิกาพระสงฆ์องค์คาสามเณรโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกทางทุกคนเทอญ